คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคันว่าถูกใจคนรู้ใจแมวคุณโรสมาพร้อมกับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องราวของลูกสาวครับแล้วก็ลูกชายที่มีพฤติกรรมแตกต่างจากเด็กทั่วไปจนเป็นที่มาของเรื่องนี้ครับเพื่อนที่มองไม่เห็นมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่3กับสายของคุณโรสกันเลยครับสวัสดีครับคุณโรสสวัสดีค่ะเสียงน้องมาก่อนเลยใช่ค่ะน้องตอนแรกน้องหลับแล้วค่ะพอทีมงานโทรมาน้องตื่นน้องตื่นเลยน้องกี่ขวบแล้วเนี่ย2ขวบครึ่งค่ะ2ขวบนี่กำลังแบบคุยกันเจ้ยแจ้วเจรจาเลยนะเนี่ยใช่ค่ะแม่กำลังจะจัดการให้น้องนิ่งๆอยู่อย่าไปตีน้องนะไม่ต้องตีไม่ต้องตีไม่เออนะฮะคุณโรสตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนหัวหินค่ะหัวหินฝนตกไหมครับคึ้มคึ้มมาค่ะพี่แจ๊กำลังเตรียมตัวที่จะตกกันดิใช่ค่ะแต่ว่าไม่หนาวนะอยากจะให้หนาวแต่ก็ไม่หนาวหายไปแล้วล่ะผมว่าต้องรออีกทีนึงรอเขาหวนกลับมาใหม่เขาจะกลับมาหรือเปล่านั่นน่ะสินะฮะคุณโรสกับผมนี่เราคุยกันครั้งแรกครั้งแรกค่ะแล้วปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับถ้าสดจะไม่เกินสาย4ค่ะเอ้ยใช่ก็คือ5ทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งประมาณนี้โอเคก็จะไปแล้วแล้วก็ตื่นมาฟังย้อนหลังต่อใช่ค่ะมาฟังย้อนหลังต่อสุดยอดเลยขอบคุณมากๆฝากติดตามรายการด้วยนะครับมาคุณโรสมาว่ากันถึงน้องเป็นไงบ้างหลับยังยังค่ะน้องยังคืนเคียงอยู่แต่ว่าแม่เอาขนมกับนมให้น้องไว้แหละปิดปากก็อยู่ตรงข้ามกันนี่แหละปิดปากเลยปิดปากไว้โอเคโอเคเพื่อนที่มองไม่เห็นเป็นประสบการณ์ของน้องทั้งสองคนนี่แหละใช่ค่ะเออมาเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้คุณโรสคุณโรสทีมงานฝากบอกว่าเล่าช้าๆนะครับอ่ะค่ะกำลังจะบอกถ้าหากว่าโรสพูดเร็วอ่ะสะกิดรถนิดนึงรถเป็นคนพูดเร็วอยู่โอ้เพราะฉะนั้นผมไม่อยากสะกิดบ่อยเดี๋ยวชาวแก๊งจะด่าผมว่าพี่แจ็คขัดจังเลยคุณโรสท่องไว้ในใจเลยครับว่าเล่าไปเว้นวรรคไปไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งตัวเองได้ค่ะนะโอเคจ้ะมาฟังเรื่องนี้กันโอเคค่ะสวัสดีพี่แจ็คอีกทีนึงนะคะแล้วก็เพื่อนๆชาว The Ghoster นะคะเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องของลูกสาวโรสก็คือว่าตอนนั้นน่ะน้องอายุ2ขวบค่ะน้องไม่สบายแล้วคราวนี้น้องก็คือต้องไปแอดมิทที่โรงพยาบาลคราวนี้คุณหมอแจ้งว่าอย่างน้อยต้องนอนที่โรงพยาบาล15วันเพราะว่าน้องอะปอดติดเชื้ออ่ะเสร็จแล้วคราวนี้เราก็ขึ้นหอผู้ป่วยกุมารเวชค่ะจะอธิบายก่อนว่าหอผู้ป่วยกุมารเวชที่น้องไปนอนเนี่ยค่ะมันจะมีทั้งหมดแต่ละล็อกอะค่ะใจเย็นลูกใจเย็นลูกใจเย็นล็อกละ8เตียงโอเคครับล็อกละ8เตียงค่ะฝั่งเราอะ8ฝั่งเรา4ฝั่งนู้นอีก4คราวนี้ก็คุยกันเนี่ยค่ะว่าเออน้องเป็นอะไรยังไงกับเตียงข้างๆคือเหมือนกับว่าเขาก็มาถามสารทุกข์สุขดิบโอเคแม่ก็เล่าให้ฟังว่าเออน้องมีอาการนี้อาการนี้นะแล้วคราวเนี้ยก็อยู่ไปค่ะ3วันน้องเป็นเด็กที่ชอบให้โชคค่ะพี่แจ็คไม่รู้เขาไปหามาจากไหนแต่เขาเป็นเด็กที่ชอบให้โชคมากเช่นบอกว่าเลขเตียงเนี้ยค่ะแม่แล้วก็คือชอบแบบชอบบอกเลขอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะเขาจะบอกว่าแม่เพื่อนบอกเลขน้องค่ะคือแบบแม่ก็คือแบบคิดว่าเป็นจินตนาการของเด็กเพราะว่าเด็ก2ขวบอ่ะพี่แจ๊คเขาจินตนาการมีแล้วไงแม่ก็โอเคไม่ได้สนใจเสร็จแล้ววันนั้นที่โรงพยาบาลซึ่งมันก็ตรงกับที่น้องบอกแล้วทุกคนก็มาคุยกับน้องว่าเออขอโชคหน่อยขออันนั้นขออันนี้หน่อยคราวนี้เตียงคุณยายข้างๆค่ะที่เขามาเฝ้าหลานอ่ะเขาก็จะบอกว่าหนูเชื่อเรื่องการขอโชคของลูกแล้วทำให้ลูกดวงไม่ดีไหมหนูก็บอกว่าหนูไม่เคยได้ยินค่ะเขาก็บอกว่าตั้งแต่นี้ไปถ้าหนูรู้แล้วอ่ะหนูห้ามขอโชคจากลูกห้ามพาลูกไปให้โชคใครเพราะว่าลูกอาจจะเอาโชคของตัวเองให้คนอื่นหรือลูกจะเห็นอย่างอื่นกลับคืนมาพี่แจ็คเฮ้ยอันนี้ดีพูดกับหนูอย่างเงี้ยใช่เขาพูดกับหนูนี้นะเป็นความคิดเป็นคำพูดที่ดีอย่างเราที่ต้องฉุกคิดเลยนะเออใช่แล้วจะคือตอนแรกเลยก็เออก็ลูกให้ฉันน่ะฉันจะรู้สึกผิดอะไรใช่ไหมคือตอนหลังๆอ่ะพอรถเจอคุณยายคนนี้พูดให้รถฟังอะค่ะรถก็แบบว่าเออรถต้องรู้สึกแล้วแหละว่าไม่ควรไม่ควรแล้วรถก็โอเคไม่พูดถึงกันเสร็จแล้วคราวนี้น้องออกจากโรงพยาบาลค่ะได้สิบน้องอยู่โรงพยาบาลได้15วันน้องออกจากโรงพยาบาล
น้องกลับมาถึงบ้านน้องบอกว่าแม่คะมีเพื่อนมาหาหนูค่ะแม่ก็ถามว่าเพื่อนที่ไหนคะลูกเพื่อนที่โรงเรียนหรอไม่ค่ะเขาอยู่ข้างนอกบ้านมาหลายคนเลยเหมือนทั้งป้าป้าเหมือนทั้งมาม้าเขาพูดอย่างเงี้ยแม่ก็ถามว่ายังไงคะลูกคือถ้าเหมือนป้าป้าคือผู้ชายเหมือนมาม้าหรือเหมือนแม่เนี่ยเขาพูดอย่างเงี้ยคือเป็นผู้หญิงแล้วคอนเขาบอกว่าแต่เขาเข้าบ้านไม่ได้นะคะเขาอยู่ข้างนอกบ้านแม่ก็แบบหนูเพื่อนหนูแบบเพื่อนจากไหนเขาบอกเพื่อนมาจากโรงพยาบาลค่ะอุ้ยใช่พี่แจ๊คครับตอนเนี้ยแม่ก็บอกโอเคเดี๋ยวแม่สวดมนต์นะแม่ก็พาน้องสวดมนต์แล้วก็เอาห้อยเอาพระค่ะให้น้องใส่ตอนนั้นที่น้องพูดเราคิดยังไงเชื่อไหมหรือว่าน้องพูดไปเองตอนแรกกับแม่ไม่เชื่อเพราะแม่คิดว่าเป็นจินตนาการของเด็กคือเด็กสองขวบแม่เข้าใจว่าเขาก็มีจินตนาการเนาะเขาอาจจะเข้าใจว่าเขามีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็เลยไม่ได้สนใจคราวนี้หลังๆเขาเริ่มพูดถึงเพื่อนเขาบ่อยขึ้นเพื่อนมาหาค่ะแม่เพื่อนชวนน้องไปเล่นค่ะแม่แม่ก็ไม่เอาค่ะไม่ไปอยู่กับแม่นะคะเขาก็โอเคค่ะหนูจะอยู่กับแม่เสร็จแล้วคราวนี้เหมือนมันเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยบ่อยขึ้นทุกวันโกนแล้ววันเนี้ยที่ทีมงานติดต่อมาตรงกับวันโกนพอดีซึ่งมันดีแล้วนะต้องสอนเขาบอกว่าอย่าไปรับปากใครอย่าไปกับใครไม่ว่าเขาจะชวนไปไหนก็แล้วแต่ใช่ค่ะคราวนี้แม่ก็บอกเขาไม่ให้ไปนะเพราะแม่ไม่รู้ว่าที่เขาเห็นอ่ะเป็นคนหรือเป็นอะไรคือแม่ไม่รู้ไงแม่ไม่เห็นเสร็จแล้วคราวเนี้ยช่วงปิดเทอมเล็กค่ะประมาณเวลานี้แหละเดือนนี้แหละแม่ก็ชวนลูกไปเที่ยวจังหวัดนึงทางภาคใต้เหมือนก็ให้เขาเปลี่ยนบรรยากาศอะค่ะเพื่อที่แบบว่าเขาอาจจะไปเจออะไรที่โรงพยาบาลมาแล้วเขารู้สึกจำเจแม่ก็พาเขาไปเที่ยวป้าป้าพาไปแล้วก็แม่ค่ะไปกัน3คนแต่ว่าเราเดินทางกันตอนกลางคืนเพราะว่าตอนกลางวันแม่ทำงานก็เลยว่าโอเคเสร็จงานปุ๊บเราไปกลางคืนเนี่ยไปถึงที่นู่นก็ตีสองตีสามไปนอนบ้านเพื่อนแม่ก็แจ้งเพื่อนไว้แล้วก็เดินทางกันปกติค่ะระหว่างทางไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วอยู่ตรงช่วงชุมพรค่ะน้องพูดว่าน้องตื่นขึ้นมาค่ะสักประมาณตีหนึ่งแหละแม่คะหนูมีนางฟ้าสีแดงแม่ก็แบบอะไรอีกลูกนางฟ้าสีแดงคืออะไรคะนางฟ้าของหนูค่ะเขาจะมาอยู่กับหนูเขาจะดูแลหนูแม่ก็แบบเอาแล้วอะไรเนี่ยคราวนี้ก็โอเคน้องก็หลับพอถึงที่จังหวัดนึงแม่เอ่ยชื่อได้ไหมแต่ว่าได้แหละเนาะจังหวัดระนองค่ะอ่ะจังหวัดแม่อยู่ที่ระนองช้าๆได้นะช้าๆได้ค่ะครับครับเริ่มแม่ก็พักที่ระนองก็โทรหาเพื่อนว่าถึงแล้วนะถึงแล้วเปิดประตูบ้านให้หน่อยเขาก็เปิดประตูบ้านให้หนูก็พาลูกเข้าห้องนอนค่ะบ้านของเขามี3ห้องนอนแล้วก็ลูกก็ตื่นมาลูกก็พูดว่านางฟ้าสีแดงไม่ให้หนูไปหลังบ้านแม่ก็โอเคเราค่อยคุยกันตอนเช้าค่ะลูกนี่มันดึกแล้วเราค่อยคุยกันตอนเช้านะโอเคลูกก็นอนเช้าแม่ตื่นมาแม่ก็คุยกับเพื่อนว่าหลังบ้านมีอะไรเขาบอกว่าหลังบ้านอ่ะมีต้นตะเคียนคู่มีบริวารมีกุมารมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเรื่องแบบเนี้ยค่ะพี่แจ๊คคือมีสารเลยซึ่งแบบโอเคเขาอาจจะมีของดีปกปักรักษาเขาก็ได้มั้งแม่ก็คิดอย่างนี้เสร็จแล้วเราวางแผนว่าเราจะไปเกาะค่ะเราก็ขึ้นเรือกันตอน11โมงแม่ก็นั่งสปีดโบ๊ทไปถึงที่ในเกาะอะค่ะแล้วเราก็เป็นวอล์กอินไปค่ะพี่แจ๊คเราไม่ได้จองโรงแรมไม่ได้จองอะไรคราวนี้เราก็เช่ารถมอเตอร์ไซค์อะค่ะก็ขับรอบเกาะเพื่อจะวนหาว่าเราจะพักที่ไหนกันดีคราวนี้ไปเจอที่ที่นึงแม่ไม่เอ่ยชื่ออะไรเลยนะคะไปที่ที่นึงลูกแม่บอกว่านางฟ้าสีแดงไม่ชอบพูดอีกแล้วนางฟ้าสีแดงอีกแล้วแม่ก็โอเคค่ะนางฟ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเราหาที่ใหม่แม่ก็ขับวนไปอีกค่ะโอเคเจอที่นี่แม่ถามว่าเอาไหมคะเพราะที่เนี่ยเขาติดหาดเลยนะลูกเขาก็บอกว่าเอาค่ะนางฟ้าให้พักที่นี่ได้ค่ะโอเคแม่ก็อ่ะพักที่นี่เสร็จแล้วเราก็เอาข้าวของเก็บเข้าไปในห้องพักค่ะแล้วก็พากันขับรถตลอดพากันทั่วเกาะนี่แหละพี่แจ๊คไปเล่นน้ำไปดำน้ำดูปะการังแล้วเขาก็จะมีเหมือนเรือพายักอะค่ะให้พายลูกแม่ก็ชอบก็คือพายปลดปล่อยแล้วเขาก็ไม่พูดถึงนางฟ้าหรือเพื่อนของเขาเลยนะแม่ก็รู้สึกว่าโอเคอาจจะเป็นจินตนาการของเด็กแล้วแหละเสร็จแล้วตอนเย็นค่ะเรากำลังจะกลับที่พักมันจะเป็นขับตรงไปเลี้ยวซ้ายจะ
ถึงที่พักของเราถ้าเลี้ยวขวาจะเป็นที่ไหนก็ไม่รู้เพราะยังไม่เคยไปทางนั้นน้องพูดว่าป้าป้าคะเลี้ยวขวาสิเลี้ยวขวาจะมีวัดไปทำบุญกันนางฟ้าบอกน้องอะนะแม่ก็แบบใช่ที่น้องสองขวบครึ่งอะแล้วกับเด็กที่ไม่เคยไปที่ไหนเลยไม่เคยคือน้องไม่เคยออกไปเที่ยวต่างจังหวัดเลยแม่ทักได้ยังไงเอาจริงแบบผู้ใหญ่บางทียังไม่รู้เลยว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะเจออะไรใช่ใช่น้องพูดคำว่าเลี้ยวขวาแม่ตกใจมากเลี้ยวขวาแล้วจะเจอวัดไปทำบุญกันแม่แบบป้าเอาไงอ่ะป้าว่าโอเคไปก็ไปฮัลโหลเราไม่มีอะไรแล้วนี่ไปก็ไปครับโอเคไปแล้วเจอจริงๆพี่แจ๊คเจอวัดเลยเป็นวัดจริงๆค่ะใช่เป็นวัดจริงๆมีพระอาศัยอยู่คือเป็นวัดจริงๆในเกาะอะค่ะเสร็จแล้วคราวนี้แม่ก็บอกป้าว่าป้าแม่ว่าที่นี่มันแปลกๆอะคือมันแปลกกับลูกเราอ่ะไม่ได้แปลกกับอย่างอื่นนะคือสถานที่เขาเนี่ยโอเคแต่คือมันแปลกกับลูกเราทำไมลูกเราถึงพูดแต่กับเรื่องแบบเนี้ยซึ่งแม่ไม่อยากให้ลูกมีอะไรกับเรื่องแบบเนี้ยคืออยากให้เขาโตเป็นเด็กปกติเสร็จแล้วคันนี้ก็เลยคุยกันว่าโอเคเราพักที่นี่คืนนึงนะแล้วพรุ่งนี้เช้าเรากลับขึ้นฝั่งเลยเราไม่อยู่แล้วเพราะเราไม่รู้ว่าถ้าหากว่ามีใครมาเรียกลูกเราอีกอ่ะแล้วมันใกล้ทะเลพี่แจ็คมันจะเกิดอะไรกับลูกเราได้ถ้าหากเราหลับคือแล้วเด็ก2ขวบเขาเดินไวเขาวิ่งเก่งแล้วเราพักติดทะเลเลยถ้าหากว่าลูกเราละเมอขึ้นมาใครเรียกไปแม่ว่าไม่เอาแล้วป๊ากลับค่ะแม่ก็ทิปล่มกลับพาลูกขึ้นฝั่งจากที่ว่าระวางแผนจะอยู่ที่ระนองอ่ะพี่แจ็คแป๊บนึงหน้าบ้านหนูมีรถแข่งไม่เป็นไรไม่ได้ยินนะโอเคไม่ยินใช่โอเคครับโอเคแล้วก็พอระวางแผนกันว่าเราจะอยู่ที่ระนองเนี่ยอีก2วันเราไม่ได้อยู่แล้วค่ะเรากลับเลยเรากลับบ้านเลยค่ะแล้วคราวนี้เราก็เดินทางกลับในวันนั้นเลยแล้วกลางคืนเราก็เดินทางเหมือนเดิมค่ะเดินทางกลางคืนแล้วคราวนี้เป็นช่วงที่ว่าช่วงเดิมที่ตรงช่วงชุมพรขามาค่ะที่น้องบอกว่านางฟ้าสีแดงอ่ะน้องตื่นขึ้นมาแล้วน้องก็พูดว่านางฟ้าบอกว่าให้จอดปั๊มน้ำมันค่ะแม่ก็ป้าป้าลูกอยากเข้าห้องน้ำจอดปั๊มน้ำมันหน่อยโอเคเราก็เลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมันพี่แจ็คแล้วเราก็ออกจากปั๊มน้ำมันประมาณ5วินาทีรถชนกันต่อหน้าเลยพี่ตูมหมายถึงว่าพอเราออกมาปุ๊บใช่พอเราออกมาปุ๊บใช่ไหมโอ้ยพอเราออกมาปุ๊บรถชนกันเลยพี่แจ็คถ้าหากว่าหนูไม่แวะเข้าปั๊มนะหนูอาจจะเป็นตรงนั้นก็ได้อะเพราะเหตุการณ์ที่รถชนอ่ะคือเขาเป็นรถพ่วงค่ะอยู่ฝั่งขาล่องใต้แล้วเขาอ่ะเสียหลักพุ่งมาทางเกาะกลางแล้วก็ข้ามมาเลนฝั่งที่จะขึ้นกรุงเทพอะค่ะโอ้แม่ก็เลยแบบฝุ่นยังเต็มแบบเหมือนแบบคุกุ่นอยู่เลยอะพี่แจ๊คป้าป้าเขาก็เลยพูดว่าเธอจิ้งจกทักยังต้องหยุดเลยนี่ลูกทักอะเราหยุดไหมครั้งต่อไปถ้าลูกทักเราหยุดไหมแม่ก็โอเคได้ได้งั้นก็ได้ถ้าเธอเชื่ออย่างนั้นก็ได้โอเคเราก็เดินทางกลับถึงบ้านที่หัวหินค่ะแล้วระหว่างช่วงนั้นน้อง2ขวบครึ่งใช่ไหมคะจน3ขวบ4ขวบ5ขวบเนี่ยน้องจะมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยบ่อยมากน้องก็จะบอกว่าเพื่อนมาหาน้องแต่น้องไม่ไปนางฟ้าสีแดงบอกน้องว่าอย่าไปตรงนั้นนะอย่าไปตรงนี้นะแม่ก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แหละแม่ไม่อยากให้ลูกมีเหตุการณ์แบบเนี้ยเกิดขึ้นแม่ก็เลยให้ทุกคนในบ้านไม่พูดถึงเรื่องพวกนี้เลยหนังผีก็ไม่ให้ดูเรื่องแบบนี้คือแม่ไม่ให้ดูเพราะแม่ย้อนนึกไปถึงคำพูดคุณยายที่โรงพยาบาลอะถ้าหากว่าเรากระตุ้นเขาอะเขาอาจจะเจออะไรก็ไม่รู้เราก็ห่วงลูกเราเนาะเราก็โอเคไม่เป็นไรไม่พูดถึงเสร็จแล้วคราวนี้พอมาปีช่วง6-3แม่ท้องลูกคนที่2ค่ะลูกชายลูกชายชายท้องลูกชายคนนี้แหละแล้วน้องคลอด6-4เดือนเมษาค่ะแล้วก็แม่จะต้องผ่าคลอดแล้วตอนนั้นน่ะเป็นช่วงโควิดค่ะซึ่งโรงพยาบาลเขาแจ้งว่าถ้าหากว่าแม่จะนอนน่ะห้องพิเศษแม่จะต้องนอนแต่คืนเนี้ยสมมุติแม่ผ่าวันจันทร์ใช่ไหมคะวันอาทิตย์แม่จะต้องนอนแล้ววันอาทิตย์ตรงกับวันโกนแม่ก็ต้องพาลูกไปเพราะที่บ้านแม่มีแค่4คนคือหมายถึงว่ามีป้าป้ามีแม่มีลูกสาวแล้วคือมีลูกชายที่กำลังจะออกมาลูกสาวแม่ก็ต้องไปโรงพยาบาลด้วยคืนแรกไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรผิดปกติแม่ก็นอนปกติแม่อธิบายห้องพิเศษให้ฟังก่อนเราเปิดประตูไปห้องน้ำอยู่ซ้ายมือถัดจากห้องน้ำไปเป็นโซฟาแล้วก็มีเตียงคนไข้ค่ะแล้วที่แม่อยู่อ่ะเป็นซีวิวค่ะเป็นอยู่ชั้น8
ถ้าเปิดหน้าต่างปุ๊บก็จะเป็นแค่เหมือนกันตกซึ่งไม่มีอะไรกั้นนะคะเป็นแค่ปูนออกไปเฉยๆโอเคคราวนี้คืนแรกมีอะไรเกิดขึ้นคืนที่สองเนี่ยคือเช้าวันที่แม่ต้องผ่าคลอดโอเคแม่ก็เตรียมข้าวของไปเตรียมห้องคลอดแม่ก็บอกกับป้าว่าลงมาข้างล่างนะเพราะแม่ผ่าอีกตึกนึงแม่ไม่อยากให้ป้ากับลูกอยู่บนตึกก็ลงกันมาเสร็จแล้วคราวนี้แม่ก็ผ่าคลอดเสร็จค่ะตอนเที่ยงแม่ก็ได้กลับไปเข้าห้องอีกทีประมาณบ่ายสองแล้วแม่ก็หลับยาวแล้วแม่ก็ได้ลูกคนเล็กเนี่ยมาพยาบาลมาให้เสร็จแล้วคราวนี้พยาบาลเขาจะมีเวลาเช็คเด็กอะค่ะเช็คคนไข้เข็นรถเข็นมาแล้วก็มาตรวจความดันคุณแม่คะขอวัดความดันนะคะคุณแม่คะขอวัดไข้นะคะแม่ก็โอเคค่ะแม่ก็วัดแล้วครั้งสุดท้ายที่แม่จำได้คือคุณพยาบาลมาตอนสามทุ่มครับอ่ะแล้วคราวนี้แม่ก็หลับยาวค่ะแม่รู้สึกตัวทีตอนเที่ยงคืนแม่รู้สึกว่าเหมือนมีคนเดินเข้ามาในห้องค่ะแต่ว่าแม่อ่ะขยับตัวไม่ได้ลืมตาไม่ได้แต่รู้สึกว่ามีคนอ่ะเดินวนอยู่ในห้องคราวนี้ในใจแม่รู้สึกห่วงลูกสาวคนโตครับอยู่ดีก็ห่วงเขามากเลยแม่ก็บอกแม่ก็ท่องในใจอะค่ะว่าสวดคาถาป้องกันภัยทั้งสิบทิศนะคะพี่แจ๊คครับครับที่บูรพารัศมิงอันนี้ค่ะคาถานี้แหละแม่ก็ท่องจนแม่หลับไปตอนไหนไม่รู้แม่ตื่นมาทีตีสองพยาบาลปลุกแม่ว่าคุณแม่คะวัดไข้นะคะครับคุณแม่คะวัดตัวน้องนะคะโอเคแม่ก็ปล่อยให้เขาทำหน้าที่เขาไปแม่ก็เลยถามว่าคุณพี่พยาบาลตอนเที่ยงคืนได้เข้ามาไหมคะหนูได้ยินเสียงคนเดินค่ะไม่ค่ะคุณแม่ไม่มีใครเข้ามาค่ะเพราะของห้องคุณแม่เช็คน้องเรียบร้อยแล้วแล้วเนี่ยคือคิวของหนูเพิ่งเข้าเวรมาแม่ก็โอเคค่ะโอเคไม่เป็นไรแล้วคราวนี้แม่ก็หลับไปแม่ตื่นมาทีตีห้าพร้อมกับคุณพยาบาลคนเดิมแหละก็มาตรวจคุณแม่เหมือนเดิมกับน้องแต่ว่าสิ่งที่แม่เห็นแปลกไปคือแฟนแม่อ่ะป้าป๊ากับลูกสาวแม่นอนอยู่ที่พื้นแล้วก็เอาผ้าเช็ดตัวค่ะผูกเท้ากันไว้แม่ก็ถามป้าป๊าว่าเกิดอะไรขึ้นป้าป๊าบอกว่าพี่แจ็คหนูขนลุกแป๊บนึงป้าป๊าบอกว่าเมื่อคืนตอนเที่ยงคืนพี่นอนอ่านการ์ตูนอยู่แต่ลูกสาวหลับแล้วเสร็จแล้วลูกก็ลุกขึ้นยืนแล้วลูกก็ไปเกาะที่กระจกพี่แจ็คจำที่หนูพูดได้ไหมคะเปิดกระจกไปก็ตกตึกเลยลูกสาวเปิดกระจกค่ะแล้วเกาะหน้าต่างแล้วก็ถามว่าพี่จะไปไหนเอ้ยพี่คะพี่รอหนูก่อนพี่จะไปไหนครับพี่แจ็คหนูได้ยินแค่นั้นแหละหนูร้องไห้เลยนะเพราะว่าเมื่อคืนน่ะหนูรู้สึกห่วงลูกสาวมากหนูห่วงเขามากคืนนั้นน่ะหนูเป็นอะไรไม่รู้หนูห่วงเขามากครับแล้วหนูก็แบบว่าป้าทำยังไงดีอ่ะหนูก็แบบว่าโอเคหนูน่าจะลืมขอซื้อเตียงอ่ะในความเชื่อที่บ้านหนูเขาบอกว่าเออถ้าไปโรงพยาบาลนะไปบอกเขานะว่าขอซื้อเตียงคราวเนี้ยป้าป๋าเขาก็บอกว่าหลังจากที่ลูกกับเกาะหน้าต่างแล้วก็พูดว่าพี่จะไปไหนพี่รอหนูด้วยถ้าหากว่าแฟนหนูไม่ตื่นนะพี่ลูกหนูคงเปิดหน้าต่างแล้วก็โอ้เออแล้วคราวเนี้ยแฟนหนูก็บอกว่าเมื่อคืนนะพี่ด่าไปยกนึงมันถามว่าพี่ด่าใครบอกว่าพี่ก็ด่าทุกสิ่งแหละที่มันเรียกลูกพี่ไปอ่ะแล้วคราวเนี้ยหนูก็เลยหยิบเงินในกระเป๋าอะค่ะมาวางที่หัวเตียงที่รถที่เตียงอะค่ะแล้วก็บอกว่าเออเราชื่อนี้นะมากันกี่คนเราอะมาแค่พักอาศัยแค่ห้าวันคือเรามาผ่าคลอดเราขอแค่นี้นะเราอย่ามายุ่งกับเราอีกเลยเราเป็นห่วงลูกเราเหมือนกันโอเคตั้งแต่นั้นมาที่โรงพยาบาลก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ป๊าเขาก็ยังคงเอาผ้ารัดขาลูกไว้ทุกคืนนะคะคือผูกไว้เลยใช่ผูกไว้เลยคือถ้าเขานอนเนี่ยพอบอกให้ลูกนอนคือเขาเอาผ้าผูกเลยเขากลัวมากแล้วตอนนี้ก็เลยปิดเอาพระมาโทรบอกที่บ้านว่าขอพระหน่อยขอพระมาเพิ่มอีกองค์นึงเพราะว่าลูกสาวหนูเขาวันนั้นเขาไม่ได้ใส่พระมาคราวนี้ก็เลยผ่านไปค่ะจนล่าสุดเนี่ยคนโตไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วมันมาต่อที่ไอ้คนเล็กพี่ไอ้คนเล็กเนี่ยประเด็นหนักสุดหนักกว่าพี่มันอีกคือแม่ไปปลูกต้นไม้กันในไร่อ่ะค่ะแล้วก็เริ่มเย็นแล้วแม่ก็คุยว่าเดี๋ยวเตรียมกลับบ้านนะก็มีแม่มีป้าป้าแล้วก็มีคนงานนะคะแล้วก็มีเด็กๆในไร่แล้วคราวนี้ลูกชายแม่ตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็หยิบกระดาษ
ขอโทษไม่ใช่กระดาษใบไม้แห้งค่ะครับแล้วเขาก็วิ่งหนีแม่ไปเลยไปทางท้ายไร่อ้ออือแล้วแม่ก็วิ่งตามลูกไปแม่ถามว่าไปไหนครับเขาก็เล่าให้แม่ฟังว่าเพื่อนเรียกน้องครับน้องสองขวบครึ่งนะคะน้องก็ว่าเพื่อนเรียกแม่ถามว่าเรียกไปไหนเพื่อนเรียกให้ไปหาถามเพื่อนไปทำไมเพื่อนหิวครับแม่ก็ถามว่าเพื่อนที่ไหนเขาก็ชี้ไปทางห้วยค่ะแม่ก็บอกว่ามันเป็นลำห้วยที่ว่าผ่านลำห้วยสาธารณะค่ะพี่แจ๊คผ่านไร่หลายๆหลายๆไร่คราวนี้แม่ก็เลยเอาลูกกลับมาแล้วป้าเขาก็วิ่งมาแล้วคนงานก็วิ่งมาเพราะทุกคนตกใจมากเด็กวิ่งออกไปอ่ะพี่แล้วหนูก็พูดว่าลูกหยิบกระดาษใบไม้แห้งแล้วก็พูดว่าเพื่อนเรียกแล้วก็ชี้ไปทางห้วยค่ะพี่แจ๊ครู้ไหมว่าคนงานตะโกนบอกให้เอาลูกกลับบ้านค่ะทุกคนทำไมอ่ะที่ห้วยตรงนั้นเมื่อ2ปีที่แล้วมีเด็กจมน้ำตายค่ะแล้วอายุประมาณลูกหนูเลยโห2ขวบกว่าใช่2ขวบกว่าไปจมน้ำค่ะแม่ก็เลยแบบว่ามันไม่ใช่แล้วอ่ะคือมันทำไมมันจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยกับลูกเราซึ่งแบบทำไมจะต้องมีเซนส์ซึ่งแม่ไม่อยากให้ลูกแม่ไปอยู่กับอันตรายพวกนี้กับมีเซนส์หรืออะไรพวกเนี้ยเพราะว่าเด็กเขายังไร้เดียงสาเขาไม่รู้ว่าที่เรียกไปอ่ะเป็นคนหรือเป็นเพื่อนต่อให้เป็นคนจริงๆมันก็ไม่ควรครับอืมนั่นแหละแล้วแม่ก็เลยแบบว่าตั้งแต่นั้นมาคือแม่ก็ผูกสายสินให้ลูกทั้งสองคนเลยนะแล้วแม่ก็จะบอกที่บ้านว่าไม่ต้องพูดเรื่องนี้ให้ลูกฟังไม่ต้องเล่าคือถ้าหากจะเล่าก็คือไม่ต้องให้ลูกก็อยู่ด้วยเนี่ยแม่หนีมาเล่าแม่หนีมาเล่าอีกห้องนึงไม่ให้ลูกคนโตรู้เพราะเหมือนลูกคนโตเขาเริ่มลืมแล้วรู้เรื่องละใช่คือเขารู้เรื่องแล้วแล้วเขาก็เริ่มลืมเรื่องที่เขาเคยรู้มาตอนเขาเด็กๆอะค่ะเหมือนมันน่าจะปิดเซนส์ของเขาแล้วมั้งในความคิดแม่นะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาได้ฟังอีกอ่ะเดี๋ยวเขาจะกลับมาคิดว่าเอ้ยตอนเด็กๆ เขาเป็นอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวเขาจะไปรื้อฟื้นไอ้เซนส์บางสิ่งบางอย่างมันจูนกลับมาติดอีกนี่ยุ่งเลยนะใช่เพราะแม่ยังจำคำคุณยายที่โรงพยาบาลได้ตลอดเขายังเสียงเขายังพูดเกาะหูแม่อย่าไปกระตุ้นลูกอย่าไปขอโชคขอลาบลูกแล้วแม่เคยยอมรับเลยว่าเคยอ่ะให้ลูกอ่ะล้วงลูกบอลน่ะพี่แจ๊คเหมือนเราไปไหว้พระใช่ไหมแล้วเขาก็มีลูกบอลในหายอย่างเงี้ยลูกปิงปองใช่ลูกปิงปองค่ะให้ลูกล้วงลูกก็หยิบเลขขึ้นมาให้เราไงเราก็ซื้ออ่ะแล้วมันก็ได้โชคไงพี่ครับเราก็เลยไม่ควรแล้วไม่เอาแล้วแล้วถ้าหากว่าแม่รู้ว่าอันนั้นอาจจะเป็นสาเหตุให้ลูกแม่ต้องเจอเรื่องแบบเนี้ยคงจะไม่พาลูกไปล้วงอะไรพวกเนี้ยพี่ไหว้ค่ะก็คือไหว้เฉยๆไม่ต้องไปขอโชคขอลาบคือถ้ามันจะมาให้มันมาเองอ่ะถูกอืมแต่ผมชอบคำพูดคุณป้าคุณยายคนนั้นนะใช่เขาเตือนสติแม่มากเลยนะเพราะบางทีเด็กเขาอาจจะเอาดวงของเขาอ่ะความโชคดีของเขาอ่ะเอามาใช้หมดใช่ค่ะอืมคือต้องขอบคุณแล้วตอนนี้แม่ก็ไม่รู้ว่าคุณยายเขาอยู่ไหนนะคือเมื่อก่อนแม่เคยแลกเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ตอนนี้แม่ก็รู้คุณยายแกเป็นยังไงมั่งก็ที่เจอคุณยายเนี่ยเมื่อ7ปีที่แล้วพี่แจ๊คแต่คำสอนแกยังอยู่ในหัวแม่ตลอดอยู่แล้วเท่ากับว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยเท่าที่ฟังเรื่องมาทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในช่วงอายุประมาณสัก2ขวบกว่าๆเริ่มเจอเรื่องแปลกๆละใช่ค่ะแต่เดี๋ยวมันก็จะหายไปเองอืมแม่ว่าเดี๋ยวถ้าหายไปเพราะคนโตแม่หายไปตอน7ขวบใช่ไหมตอนที่โรงพยาบาลที่เขาจะเปิดหน้าต่างออกไปอ่ะพอป้าป๊าเอ็ดปุ๊บนะตั้งแต่นั้นเขาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วแต่เรื่องมันเริ่มตั้งแต่ตอน2ขวบ2ขวบกว่าใช่ใช่เริ่มตอน2ขวบคนเล็กก็เหมือนกันคนเล็กก็2ขวบกว่ามันอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นโอ้โหน่ากลัวนะเนี่ยไอตอนที่ใช่พอจะวิ่งไปตรงน้ำแล้วคนงานบอกให้กลับบ้านเพราะว่ามันเคยมีเด็กจมน้ำตายทำไมถึงจะต้องเจาะจงไปตรงนั้นไงใช่ไหมทำไมจะต้องเจาะจงมันไกลมากนะพี่แจ๊คประมาณสัก500เมตรได้อะแล้วน้องสองขวบอ่ะเขาวิ่งเร็วมากพี่ผมได้ข่าวมาผมได้ข่าวมาว่าเด็กสองขวบไปวิ่งเร็วมากใช่เขาออกตัวเร็วกว่าเราใช่เราตามก็ไม่ทันเลยนะแม่วิ่งยังตามไม่ทันเลยโอ้โหเอาสยองขวัญกับทั้งหมดเนี่ยมันผ่านไปละคุณโรสตอนนี้คือน้องทั้งสองคนปกติแข็งแรงปกติค่ะเล่นซนเหมือนเด็กทั่วไปใช่ค่ะเมื่อกี้ที่คุยกันอยู่นี่คือตื่นทั้งคู่ถูกไหมตื่นทั้งคู่ค่ะเหมือนเขารู้ว่าจะเล่าเรื่องเขาหรือเปล่าไอ้คนเล็กอะนะแล้วนี่นั่งกินขนมกันอยู่ใช่กินขนมกันอยู่ค่ะอย่าให้กินขนมมากนะตอนดึกๆแบบนี้นะ
ค่ะแม่ก็ปิดปากไปก่อนโอเคโอเคคุณโรสขอบคุณมากๆเลยที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันค่ะเออนะครับแล้วก็ดูแลน้องไปดีๆแม่ก็จะเลี้ยงเขาให้เติบโตโดยที่แบบว่าให้เขาโตในสมวัยของเขาอะค่ะในความเป็นมีความสุขในความเป็นเด็กถูกใช่ถูกถูกโอเคได้ครับคุณโรสยังไงขอบคุณมากเลยนะจ๋าได้ขอบคุณมากค่ะพี่แจ็คคือถ้าหากว่าใครรู้จักโรสอะไม่ต้องถามเรื่องนี้กับลูกโรสนะขอร้องเลยคือถ้าใครฟังอยู่แล้วรู้จักโรสเพื่อนเพื่อนที่หมู่หินถ้ารู้จักโรสเนี่ยแล้วรู้ว่าลูกโรสเป็นอย่างเงี้ยไม่ต้องถามน้องคืออย่างนี้ก่อนถ้ามองว่าเนี่ยคือเพื่อนเนี่ยคือคนรู้จักเขาพูดขนาดนี้แล้วเขาเล่าขนาดนี้แล้วว่าถ้าเด็กเอาความโชคดีของตัวเองออกมาบอกมากๆแล้วจะกลายเป็นว่าทำให้เด็กอาจจะโชคร้ายแต่ถ้าวันหนึ่งสมมุติว่ามีเพื่อนของคุณโรสฟังอยู่แล้ววันหนึ่งไปเจอน้องทั้งสองคนแล้วไปขอแบบเฮ้ยบอกเลขน้าหน่อยสิบอกเลขอะไรเนี่ยสิอันเนี้ยผมว่าไม่น่ารักละใช่ใช่รถค่ะคุณเป็นแม่นะใช่เพราะว่าบางทีอ่ะเขาอาจจะไปเจอลูกรถตัวที่รถไม่เจอเขาไงบางทีอาจจะไปเจอแค่ที่โรงเรียนหรือที่ร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าถ้ารับหลังรถอะรถขอร้องเลยว่าอย่าถามรถก็อยากให้เรื่องนี้มันจบไปแบบตามเวลาที่มันควรจะเป็นอะไม่อยากไปกระตุ้นให้น้องเขาต้องรับรู้เรื่องแบบเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่เด็กจะต้องมีอะเพราะว่าเรื่องที่เอามาเล่าสู่กันฟังเนี่ยไม่ได้มาเล่าเพื่อให้ทุกคนไปขอโชคขอลาไปขอเลขจากน้องไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่เอาประสบการณ์เนี่ยมาแชร์ให้ฟังว่าเฮ้ยถ้ามันเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบเนี้ยดีนะผมว่าคนที่ฟังอยู่คนมีลูกจะได้ข้อคิดดีๆว่าเออลองคิดในมุมนี้สิเราไม่ต้องไปเอาความโชคดีของน้องมาก็ได้ให้น้องเก็บความโชคดีอย่างเงี้ยของน้องอ่ะเอาไว้ใช้ในชีวิตของน้องเองไม่ต้องเอามาแบ่งปันให้คนอื่นใช่ค่ะใช่อย่างนี้เลยที่หนูจะสื่อคืออย่างนี้เลยนะฮะดีเป็นคุณแม่ที่พูดชัดเจนดีแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังเรื่องนี้มีโอกาสได้ฟังผมว่าเป็นไปตามที่คุณโรสบอกเถอะอย่าไปทำอะไรอย่างนั้นเลยใช่ค่ะพี่แจ๊โอเ คได้ครับคุณโรสยังไงขอบคุณมากๆนะเดี๋ยวพาน้องนอนต่อค่ะค่ะเดี๋ยวพาน้องนอนโอเคขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว